แต่ตัวสะกดเหมือนเดิมไม่ได้มากเท่าที่ควรวันนี้มาในฐานะของเหยื่อ PM 2.5 ครับพี่น้องครับแล้วก็ปกจมูกอักเสบอาจจะพูดเสียงดังมากไม่ได้แล้วหมอก็ห้ามไม่ให้ใช้เสียงมากแต่ความคับแค้นใจความเสียใจก็คือเพราะยังมีพวกเราไม่มากพอครับพี่น้องครับยังมีพวกเราไม่มากพอในสภาซื้อครบ 5,000 บาทก็ได้หวย1ใบเช่นกันนี่เป็นการที่เราจะช่วยอุ้มชูรายเล็กรายย่อยไม่หวั่นไหวครับก็ตั้งใจทำงานต่อเต็มที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับว่าผมอ่านแล้วนะครับโพของปกตินิด้านี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 แซมเปิลนะครับของอุดรเนี่ยอยู่ที่ 1,020 ระดับความมั่นใจอยู่ที่ 95% นะครับแล้วก็เป็นการทำโพในช่วง24กุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคมก็เป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปที่อุดรธานีแต่ตอนนี้ผมลงไปที่อุดรธานีที่เขต1เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีปราศรัยใหญ่แต่ไปช่วยคุณเขียนว่าที่ผู้สมัครเขต1หาเสียงแล้วก็ลงพบแบบพื้นที่กับพี่น้องไทยจีนแล้วก็ไปที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็พูดกันว่าอุดรธานีเนี่ยมีสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเปิดที่ทำให้การค้าการขายดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยสำหรับพรรคก้าวไกลในพื้นที่อุดรธานีที่แพ้ไปแค่ 3,000 คะแนนในคราวที่แล้วเนี่ยจะได้รับความนิยมและได้รับความมั่นใจจากพี่น้องชาวอุดรมากขึ้นนะครับอุดรเรื่องของโพนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในการประกอบในการตัดสินใจทางการทำงานทางการเมืองก็จริงแต่สำหรับผมแล้วโพขึ้นไม่หลงโพลงไม่ท้อครับเราทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนต่อแน่นอนการลงพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้นี่ก็คือมีคุณเจี๊ยบคุณวิโรจน์แล้วก็คุณคนที่อยู่ที่เพชรคุณโรมนะครับคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคือตอนนี้ทั่วประเทศเป็นอย่างนี้อย่างของผมนี่คือไปที่ภาคใต้นะครับก็ไปที่นครศรีธรรมราช2 3เขตแล้วก็มาที่กระบี่แล้วเมื่อเช้าก็ไปที่ประชาชนเบียร์ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปอยู่ที่นี่คุณธนาธรเนี่ยก็อยู่ที่ภาคอีสานซะส่วนใหญ่คุณเพชรกลุนพลก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับอาจารย์ปิยบุตรตอนนี้อยู่ระนองนะครับเพราะฉะนั้นคุณล้อมกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นครับว่าตอนนี้ก้าวไกลทั้งแผ่นดินจริงๆลงพื้นที่กันอย่างแบบเต็มที่แล้วก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับช่วยกันเสริมสร้างทุกคนการทำงานแบบก้าวไกลที่พูดง่ายๆก็คือ1บวก1เท่ากับ3ไม่ใช่1บวก1เท่ากับน้อยลงแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ทำงานเต็มที่ในทุกภาคไม่มีลืมภาคไหนภาคหนึ่งไม่ลืมเขตไหนเขตหนึ่งไม่ลืมประชาชนรหัสไปรษณีย์ไหนไปรษณีย์หนึ่งแน่นอนทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งนี้อย่างน้อยขอ2ใบนะครับใบหนึ่งก็คือให้เรียกส.ส.เขตไว้รับใช้ผู้ท่านในพื้นที่ใบที่2ก็เพื่อให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลและให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยให้ได้ครับได้รับฟังก็คือคุณชลน่านใช่ไหมครับพูดที่เวทีที่พิจิตรถ้าผมจะไม่ผิดก็นับว่าเป็นจุดยืนที่ใกล้เคียงกันกับก้าวไกลนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้จุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยหวั่นไหวหรือสับสนแต่อย่างใดจุดยืนของเราพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนน่าจะหลายครั้งมากแล้วนะครับว่าจุดยืนของเราคิดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้าเราร่วมพลังการเป็นพวกประชาธิปไตยเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดแล้วก็มีนโยบายชุดคำตอบที่ใกล้เคียงกันที่จะตอบแทนแล้วก็ต่อสู้กับความท้าทายปัจจุบันของประเทศไทยมากที่สุดและพรรคก้าวไกลไม่มีวันร่วมมือกับพรรคทหารจำแรงอย่างพรรคร่วมไทยสร้างชาติหรือพรรคประชาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นจุดยืนเดิมของพรรคก้าวไกลที่พูดมาเป็นเวลานานแล้ววันนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมครับประชุมป้ายถึงหน้าเวทีไม่มีปัญหาครับเป็นพื้นที่สาธารณะอันที่หนึ่งแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกแต่ว่าส่วนหนึ่งในระบบแบบประชาธิปไตยก็คือการใช้การพูดคุยกันการสร้างไดอะล็อกในการขันอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเวทีการหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่ผมแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทุกคนต้องการที่จะมาพูดกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพว่าจะทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพอย่างไรผมก็เชื่อว่าในวันหนึ่งพวกเขาก็จะมีเวทีแล้วก็มีเวลาที่เขาจะพูดอย่างครับในสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างมีวุฒิภาวะแน่นอนครับผมก็ได้พูดกับลูกพรรคพูดกับคนก้าวไกลว่าเราอย่าเสียสมาธิเราต้องมีเป้าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอาการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนเชื่อใจได้เป็นที่ตั้งที่ผ่านมาถ้ามันมีสิทธิ์และมีการที่จะพูดจาอะไรก็สามารถที่จะให้เกิดการพูดคุยได้แต่อย่างมีวุฒิภาวะแล้วผมวันนี้เป็นวันที่พวกผมต้องการที่จะมาพูด
ที่มาพบปะกับผู้คุยกับผู้ประชาชนสักวันนึงก็จะเป็นวันที่มีเวทีของพวกท่านที่พวกท่านได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้พวกท่านได้ไปพูดด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่มาหนึ่งอยู่ในวันนี้เท่าที่เห็นบรรยากาศก่อนที่ผมจะมาถึงเนี่ยคุณช่อก็ได้ไปพูดคุยแล้วนะครับคนที่พูดในเวทีได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่างบประมาณจะเอามาจากไหนแล้วก็บอกว่ามีเงินจ่ายทำได้จริงเอามาจากงบของกำไรของรัฐวิสาหกิจเอามาจากการรีดไขมันของงบกองทัพงบที่ไม่มีประโยชน์นะครับการที่ทำให้หวยขึ้นมาอยู่บนดินนะครับเรื่องทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้งบประมาณ400,000,000 บาทที่เขาอาจจะกังวลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยอย่างไรนะครับอย่างที่คุณโรมทำที่กำแพงเพชรหรือสุโขทัยมีคนมายื่นมาเราเอาน้ำเย็นไปให้เขาดื่มเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเรายินดีต้อนรับเขาเพียงแต่ว่าขอเวลาแล้วขอให้มีวุฒิภาวะในการพูดคุยกันเมื่อตอนนี้เป็นเวทีที่พวกผมหาเสียงอยู่ก็ขอให้เคารพกันเมื่อเป็นเวทีของท่านเราก็จะเคารพพวกท่านร่วมกันเราควรที่จะทำอย่างนี้ให้เป็นบรรทัดฐานครับเพราะว่านี่คือนโยบายหรือกระบวนการในการทำที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบไม่แพ้กันกับการเลือกตั้งเช่นเดียวกันครับ